เฮ้ยตีทำไมวันนี้มึงมาเรียนเช้าได้วะเอ้าไอ้คนเรามันก็ต้องมีการปรับปรุงตัวมั้งสิวะโอ้เออดีมึงมาแค่เช้าเช้านี้ทุกวันนะกูขี้เกียจรอวะอยู่แล้วเฮ้ยฮัลโหลเด็กวัดทำไรอยู่วะเฮ้ยแม่อัพแอนดาวซะขนาดเนี้ยตักพาอยู่มั้งจ๊ะรนตรีนแต่เช้าเลยมึงแล้วมึงทำอะไรมึงอยู่เนี่ยก็ออกกำลังกายอยู่ไงจ๊ะแล้วมึงนึกฟิตอะไรวันนี้มึงมาออกกำลังกายเนี่ยพอดีฉันอยากมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะจ๊ะแล้วอีกอย่างนะมาโรงเรียนเช้าเวลามันเหลือนะจ๊ะไปกับติเล็กมาออกด้วยกันไหมจ๊ะโอ้ยอย่างกูไม่ต้องออกแล้วมึงดูนี่มึงดูซิกแพคกูนี่หรอโอ้ยซิกแพคอะไรมึงเฮ้ยแต่ว่านุ้ยก็ดีเหมือนกันถ้ากูออกกำลังกายขึ้นมานุ้ยกล้ามนี่มันล้ำบึกขึ้นมาเนี่ยแอนนี่มันต้องรักกูแน่ๆเลยว่ะเฮ้ยทุกวันเนี้ยแอนนี่มันรักมึงจะตายเอ้าเหรอถ้าอย่างนี้กูก็ไม่ต้องออกกำลังกายแล้วเดี๋ยววะว้ากูประชดโอ้โหมึงไม่ความพยายามน้อยเนาะไม่เป็นไรหรอกจ้ะยังไงนะร่างกายก็อยู่กับเราเป็นจนตายออกกำลังกายนะเมื่อไหร่ก็ได้เออมันจริงจ้าโอ้มึงพูดถูกไม่ได้แยะแต่ไม่แน่นะจ้ะฝ่ายกับตีเล็กเนี่ยเดินออกไปข้างนอกโรงเรียนนะอาจจะโดน10ล้อพุ่งชนเลยก็ได้จ้ะหรือว่าเดินๆอยู่ในที่เปี้ยวนะจ๊ะมีโจรเอามีดมาแทงฝ่ายซ้ายทะลักเลยก็ได้จ้ะเฮ้ยอะไรมึงเอาโอ้ยิ่งพักนี้ฝ่ายนี้ไม่ได้เลยนะจ๊ะหน้าตานี่หม่องมากเลยจ้ะรับรองว่าอยู่ไม่ได้เกิน1ปีแน่นอนจ้ะเฮ้ยกูพูดอะไรมึงเนี่ยเออมึงแช่งกูเหรอเออมึงแช่งกูว่าเดี๋ยวกูกลัวอยู่ฉันไม่ได้แช่งหรอกจ้ะก็หลวงตาน่ะเคยสอนไว้ว่าคนเราน่ะจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เมนน่ะไม่ได้เอาไว้เผาคนแก่หรอกนะจ๊ะเอาไว้เผาคนตายตั้งหากอุ้ยไม่ได้หรอกวัดมึงแม่งเมเล็กเผากูไม่พอหรอกยังไม่ตายหรอกรอวัดพัฒนาก่อนแล้วตอนเนี้ยเราจะมาเริ่มออกกำลังกายกันได้หรือยังล่ะจ๊ะเอาไงอ่ะออกกำลังกายไงก็แล้วแต่มึงอ่ะเออก็ได้เอาแบบง่ายๆก่อนนะทำไรอ่ะเราจะเริ่มจากง่ายสุดเลยใช่ไหมจ๊ะบริหารนิ้วจ้ะฮะบริหารนิ้วนิ้วต่อไปเริ่มข้อมือจ้ะข้อมือศอกด้วยศอกด้วยทั้งตัวจ้ะทั้งตัวอันนี้ช่วยได้หรออ่าเดี๋ยวดูเฮ้ยมันง่ายไปไหมมันง่ายไหมกูว่ามึงเพิ่มสกิลให้มันได้แล้วอย่างนี้ดีกว่าเพิ่มอยากเอา6สูงเลยไหมจ๊ะโอ้ยอยากไปมึงดูกูดิถ้ากู6สูงนี่กู6อะไรอย่างเงี้ยนะยังให้ฝ่ายนำเลยจ้ะกูให้มึงมานำให้มึงก่อนนำให้เราอย่างเงี้ยลุกนั่งเหมือนตอนที่มาเลยจ้ะลุกนั่งเหรอตามมันหนึ่งสองสามโอ้โหตายอย่างงี้ซิกแพคไม่มีทางขึ้นละจ้ะเอ้ยกูก็พอมีอยู่บ้างไหนนี่ไงไหนนับยังไงจ้ะ1 2โอ้โหมีแล้วมีขึ้นนับตรงนี้ด้วยมั้ยจ้ะตลกแตกแล้วยังไงเนี่ยต่อดิก็ทำต่อดิมึงจะรออะไรล่ะโอ้ยเออดีเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวกูสงสารเสื้อกูอ่ะกลับไปพี่มีอื่นง่ายกว่านี้อีกมั้ยฮะมีอื่นง่ายกว่านี้อีกมั้ยฉันนำอีกแล้วล่ะจ้ะกดไม่มีแล้วจ้ะThank you.
โอ้ยโอ้ยไอ้อ้วกแม่นี่ฮะแกเป็นอะไรของแกเนี่ยแกไอมาตั้งนานแล้วนี่ก็ไม่รู้อ่ะมันรู้สึกไม่สบายไงก็ไม่รู้ตั้งแต่โดนไอ้ตีต่อยมานะมันสมองรู้สึกมึนๆก็เดี๋ยวก็ทับกระเทือนแต่ก็ไม่รู้อ่ะโอ้ยเวอร์นี่แกแค่โดนต่อยแล้วจะเวอร์เลยขนาดนั้นฮะเฮ้ยแต่จริงๆนะรู้สึกว่าร่างกายมันรู้สึกแปลกๆไงก็ไม่รู้อ่ะแปลกๆเหรอเออหรือว่าแกจะมีไอ้จ้อนงอกออกมาหรือไงฮะเฮ้ยจะลึ่งไอ้อย่างเงี้ยมันต้องประกาศว่าแอนนี่มีไอ้จ้อนงอกฉันจะไปประกาศให้ทั่วเลยแอนนี่มีไอ้จ้อนงอกแอนนี่มีไอ้จ้อนงอกเร็วดีวะไอ้ฝ้ายเฮ้ยฝ้ายมึงวิ่งหรือมึงคานเนี่ยฮะแอนนี่มีไอ้จอนแอนนี่มีไอ้จอนโอ้ยโอ้ยวิ่งราวใครมาจะเนี่ยแกแหละมาขวางทางฉันทำไมอ้นใครขวางทางจ๊ะฉันน่ะวิ่งของฉันอยู่ดีๆเบลนั่นแหละที่วิ่งเข้ามาชนฉันน่ะเฮ้ยเฮ้ยนี่พวกแกมาวิ่งอะไรกันตอนนี้เนี่ยโอ้อะไรเต็มตัวเลยเก๋เก๋โอ้ยก็เห็นอากาศเช้าเนี่ยมันดีดีตีเล็กก็เลยชวนเพื่อนๆอ่ะมาออกกำลังกายกันไอ้อ้นกับไอ้ฟ้าเนี่ยมันจะได้ร่างกายแข็งแรงมันตีเล็กไงนะจ๊ะโอ้ยทุกคนไปไม่เป็นเลยแล้วเธอไปทำอะไรกันมาเนี่ยก็ดูเบลวิ่งมาโอ้โหชนไอ้อ้นล่วงกับพระเอกนางเอกเจอกันเลยโอ้หรือว่าแอยพอนี่เลิกจับคู่คนหนึ่งเขาได้แล้วไอ้ฝ่ายคืองี้ฉันมีข่าวดีจะมาบอกอะไรว่าแอนนี่มันมีอะไรอะอะไรอะว่าอะไรอะพูดเลยตอนนี้มันน่าเกลียดแล้วไอ้จออะไรเนี่ยมันอะไรเหรอจ๊ะขนมจีนจูเลนเจอร์เจ๊เจี๊ยกอะไรเราไม่มีอะไรจ้ะโอ้โหเอ้ยจะมัวถ่ายอะไรกันเนี่ยถ่ายทำมันได้อะไรขึ้นมากูก็เห็นมันน่าหนุกดีโทษทีแล้วอะไรแล้วแอนนี้เนี่ยมันเป็นความลับมากเหรอจ๊ะถึงบอกเราไม่ได้เลยนะโอ้ดูอัดอั้นว่าแอนนี่มีไอ้จอนฮะไม่ใช่ไอ้บ้ามีจริงหรือเปล่าจ๊ะเอ้ยแอนนี่ไม่ต้องอายหรอกเนี่ยพวกเราก็มีเหมือนกันว่าแต่ขอดูมั้งดิแล้วว่าแต่มันงอกออกมาตอนไหนอะจ๊ะบ้าเอ้ยไม่จริงอย่างนี้ฉันจะสืบตระกูลยังไงเนี่ยตายจะบ้าไม่ไหวแล้วเฮ้ยตีเล็กมันไม่ใช่อย่างนั้นนะจะไปไหนก็จะไปอธิบายตีเล็กมันฟังไงเอ้าแล้วทำไมต้องไปอธิบายมันฟังด้วยอ่ะแหมหรือว่าแคร์มันทำไมดูแคร์มันจังวันนี้เนี่ยเฮ้ยว่าแต่ใหญ่ปะวะไอ้จ้องของเธออ่ะไอ้อ้วนอ้าวโอ้ทำไมทีฟายเนี่ยไม่เห็นจะอธิบายดีๆเลยจ๊ะด่าฟายเป็นไอ้อ้วนไอ้จุกไอ้ขาหนีบไอ้ต่ำช้าหยาบล้นพอๆๆอ้นๆพอเยอะแล้วงั้นเราขึ้นเรียนกันดีกว่านะจ๊ะเออดีๆรีบไปเถอะไม่งั้นมึงโดนกูถีบแน่เด็กวัดเร็วเลยขึ้นนะจ๊ะไอ้จ้อนน่ะไหนไหนไอ้ด้วยไอ้ตั๊ดน่ะค่ะนี่จริงป่าวไหนก็พูดเล่นเองนะไอ้อ้นยังไม่ขอโทษฉันเลยใช่ค่ะทุกท่านในเช้าอ่ะทายชนเบลอ่ะวันนี้เป็นวันดีเป็นวันพุธอากาศดีที่สุดส
แสนจะสบายตั้งแต่เกิดเมืองไทยโตมาจนแก่นะมีแต่ร้อนแทบแยกกับร้อนเกือบตายถึงคุณครูบ่นไปนะก็เท่านั้นอะคนสวยอย่างฉันต้องทนให้ได้เอาใหม่ละกันค่ะครูร้องผิดไปนิดนึงถึงคุณครูบ่นไปแล้วก็เท่านั้นเรามาเริ่มเรียนกันเลยจะดีไหมดีค่ะเราเรียนดีกว่านะขอสวยหน่อยก็ไม่ได้เนาะวันนี้คุณครูจะสอนวิชาพระพุทธศาสนาพาสดใสคุณครูครับทำไมต้องเรียนพระพุทธพวกหนุ่มกับชาวพุทธเรียนไปทำไมเรียนตั้งแต่ตอนปากทงว่าตอนนี้มัธยมก็ยังเรียนอยู่ได้บาลีสันสกฤตและหนูก็อยากรู้แล้วบอกหน่อยคุณครูแล้วเอาไปใช้ยังไงมีไหมครับนักการบัญชีพอโดนโกงหนี้ก็สวดอวยพรให้เรื่องโกงหนี้แล้วสวดอวยพรให้เรื่องที่เจ้าฝ่ายน่ะได้ทำมาเข้าใจหลักศาสนาผิดไปหากกลัวโดนโกงนี่ก็ให้ระวังตนใช้สติเหตุผลเตรียมระวังภัยจะให้ใครยืมตังต้องทำหลักฐานให้รอบคอบทุกประการจะสบายใจพระพุทธศาสน์สอนให้เราไม่ประมาทรู้ทันภัยอุบาทระวังโลภระวังใจถ้าแบบนี้เห็นทีใช่เลยเราอย่ามัวนิ่งเฉยเรียนรู้กันไปเหมือนหลวงตาเคยสอนอ้นมาพระพุทธศาสนาใช้รักษาใจหลักศาสนาถือว่าสำคัญหลักศาสนาถือว่าสำคัญควรรู้เพื่อสืบสานต่อไปเอชาเอชา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 น้อยแม่เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องจริงกันเลยดีกว่าค่ะเราจะเริ่มเรียนกันที่บทที่หนึ่งเนื้อหามันบอกว่าตายแล้วไปไหนโอ้ยนี่คะตายขนาดนี้อ้วกเลยไหมคะลูกว่าแต่หนูเป็นอะไรกันเนี่ยหนูเป็นอะไรก็ไม่รู้ค่ะครูรู้สึกอะไรอยู่ในคอไอมาสองสามวันแล้วค่ะครูคือพอดีเนี่ยแอนนี่เขามีความผิดปกติทางด้านร่างกายค่ะครูคือแอนนี่อยากเขาพอเลยเบียวว่าอ๋อครูแอนนี่มีต้นงอกมาฮะใช่แล้วครับครูแอนนี่มีต้นผมไม่สามารถมีบุตรกับแอนนี่ได้แล้วไอ้ตีกจะบ้าได้ไงวะฮะมีแต่คนโง่เท่านั้นแหละที่หลงเชื่อเรื่องแบบเนี้ยจริงไหมคะครูว่าแต่มันงอกมายาวไหมอะคะตีเล็กเพื่อนๆ เขาแซวเล่นนะคะลูกอย่าจริงจังไปนักเลยเฮ้ยที่ครูพูดมาเรื่องจริงใช่ไหมเนี่ยแอนนี่แม่โหนี่ตีเล็กถ้างงงงายขนาดเนี้ยนะฉันจะบอกอะไรให้ชาติเนี้ยหวังไม่เถอะว่าจะมีคนเอานายไปทำแฟนน่ะแอนนี่ค่ะเรื่องเล็กแค่นี้เองทำไมต้องไปงอนตีเล็กเขาด้วยคะเนี่ยพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะแล้วก็สรุปว่ามีอาการอย่างอื่นอีกบ้างไหมคะลูกหนูอ่ะเห็นแอนนี่เขาไอตั้งแต่เช้าแล้วครูไอไม่หยุดไอไม่พักไอตลอดเลยค่ะครูเนี่ยจนถึงตอนนี้ค่ะครูก็รู้สึกเวียนหัวค่ะครูหนูเกิดมาหนูยังไม่เคยเป็นเลยนะคะเนี่ยไม่เคยเป็นเลยแล้วหนูมีอาการอย่างอื่นอีกไหมคะลูกก็มีนะคะครูหนูอะวิงเวียนศีรษะได้กลิ่นอะไรก็เหม็นไปหมดเลยและอีกอย่างนะคะครู หนูอะจะอาเจียนด้วยละค่ะครู ครูขาครูขาหนูว่าแอนนี่น่าจะอาการหนักหนูขอตัวไปดูมันก่อนนะคะครูค่ะค่ะตามไปดูเพื่อนเลยค่ะหวยนี่เฮ้ยตี๋เป
แฟนมึงเป็นหนักขนาดนี้มึงไม่ตามไปดูอาการหน่อยวะโอ้โหมันแฟนบ้าแฟนบอแล้วไม่เคยมีแฟนเป็นผู้ชายเว้ยโอ้ยผู้ชายไหนอ่ะแล้วมันแอนนี่ยอดดวงใจของมึงไงโอ้โหแอนนี่เมียจอนก็เป็นผู้ชายเหมือนกันแล้ววะโอ้ยนี่มึงยังไม่เลิกเหรอวะยังอะไรวะไม่เลิกโง่ไงแม่มึงคลอดมาอย่างไรอยากรู้จริงเลยไฟคลอดเวียนหัวเหม็นอาหารอาเจียนเฮ้ยหลวมเฮ้ยตายแล้วพี่มีนาทำไมเลยแล้วคุณบุญมาไปไหนแม่หนูแอนนี่ค่ะอ๋อยายเด็กแอนนี่ก็คงจะมีปัญหากับไอ้สีหน้าหม้อเหมือนเดิมใช่ไหมคะใช่นั่นน่ะสิก็เด็กอะส่วนใหญ่อะก็แซวกันไปแซวกันมาอย่างนี้แหละเดี๋ยวสักพักมันโตขึ้นมันก็ได้กันเองมันเรื่องปกติทุกคนค่ะทุกคนค่ะสวยแล้วเสียงดังซะขนาดนั้นมันเรื่องอะไรใช่กำลังทำงานต้องการใช้สมาธิอยู่ไม่เห็นแล้วเนี่ยเรื่องใหญ่ค่ะพี่ว่าสวยงามนะครูบุษบาอุ๊ยหลายออนเลยค่ะทางนี้นะคะครูว่าเรื่องทางนี้บิ๊กเบิ้มเบิ้มเฮิมใหญ่กว่าทุกๆครั้งที่พวกเราเคยเจอเลยนะคะเอาอย่างนี้ดีกว่าเรื่องที่เธอพูดมันเรื่องอะไรก็อย่างนี้ค่ะแม่หนูแอนนี่ค่ะอ๋อยายเด็กแอนนี่ก็คงจะมีปัญหากับไอ้สีหน้าหม้อเหมือนเดิมใช่ไหมคะนั่นน่ะสิก็เด็กอะส่วนใหญ่อะมันก็แซวกันไปแซวกันมาอย่างนี้แหละเดี๋ยวสักพักมันโตขึ้นมันก็ได้กันเองมันเรื่องปกติเนี่ยค่ะคราวนี้จะได้กันจริงๆแล้วนะคะฮะเฮ้ยอะไรนะครับได้กันเลยครับอืมเฮ้ยเฮ้ยไหนเรื่องมันเป็นยังไงเดี๋ยวลองเล่าให้ฟังหน่อยสิได้กันอีท่าไหนโอ้ยสงสัยน่าจะได้กันหลายท่าค่ะวัยรุ่นแบบเนี้ยค่ะไม่ใช่หมายความว่าอย่างนั้นค่ะครูแองจี้ครูมีนาหมายความว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงแล้วก็มันมีอะไรกันเกิดขึ้นโอ้โหไอ้ตีเล็กนี่มันร้ายจริงเลยน้ำยามันดีจริงเลยเนี่ยใช่สิใครมันจะไปอ่อนหัดเหมือนครูล่ะคะผู้หญิงเขายั่วแต่ยังโง่ได้พอก่อนค่ะมันใช้เวลามาหาเรื่องกันไหมคะเนี่ยเรามาช่วยกันคิดเรื่องหนูแอนนี่ก่อนค่ะไหนเออไหนแล้วเธอลองเล่าให้ฟังซิเรื่องมันเป็นยังไงอ่ะก็อย่างนี้ค่ะเมื่อตะเกียงเนี่ยอยู่ๆแม่หนูแอนนี่ก็มีอาการหน้ามืดตาลายคล้ายจะเป็นลมแล้วก็อาเจียนค่ะวิ่งไปอาเจียนแทบไม่ทันเลยนะคะอาการแบบนี้ค่ะแสดงว่าแพ้ท้องนั่นไงคะเนี่ยทุกคนยังเดากันออกเลยว่าแบบนี้คือแพ้ท้องตายแล้วยังเป็นนักเรียนกันอยู่อย่างเงี้ยเราจะเอายังไงกันดีกันเนี่ยก็นั่นน่ะสิคะในที่สุดก็แพ้ผู้ชายงานนี้ชื่อเสียงเนี่ยได้ผลปีแน่ๆเออคุณแองจี้คะคุยกับใครอยู่เหรอคะคุยกับตัวเองค่ะกำลังใช้ความคิดเออเป็นซะอย่างนั้นว่าแต่ครูบุษบาแน่ใจนะครับว่าท้องกับในตีเล็กจริงๆอะครับอุ้ยจะมีใครไปล่ะก็เห็นที่ชอบแซวแขวะกันไปเลิฟกันมารักกันอย่างนู้นกิ๊กกันอย่างนี้ก็เห็นมิตรนายตีเล็กแค่นั้นแหละเอ้าทำไมไม่มีใครคิดว่าเป็นเจ้าฝ่ายมั้งอะอุ้ยเจ้าฝ่ายนี่เหรอคะโอ้ยเดี๋ยวเลยนะครับเห็นอย่างนั้นเนี่ยใครจะรู้ฝ่ายเนี่ยข้าจะมีพลังช้างสารก็ได้นะครับสาวเล็กติดตึงขนาดเนี้ยก็อาจจะเป็นไปได้นะคะพวกคนอ้วนเนี่ยมันจะมีทีเด็ดว้าวใช่เลยใช่เลยครับเนี่ยผมเห็นหลายคนแล้วไอ้พวกผู้ชายอ้วนที่น่ารักนะเมียมันเด็ดทุกคนเลยนะครับผมบอกไว้ก่อนอีกฝ่ายเนี่ยนะอุ้ยมีนาไม่อยากจะเชื่อเลยค่ะว่ามันมีเสน่ห์แรงขนาดนั้นพอแล้วค่ะมันใช่เวลามาวิพากษ์วิจารณ์เจ้าฝ่ายไหมคะเนี่ยพวกเราอะค่ะมาช่วยกันคิดก่อนดีกว่าไหมว่าหนูแอนนี่ท้องเนี่ยเราจะทำยังไงกันดีช่วยกันคิดสิคะนี่ปัญหาใหญ่ระดับชาติเลยนะคะเนี่ยว่าแต่แอนนี่เขาไม่ได้ท้องเสียใช่ไหมครับ
โอ้เฮ้ยอย่าเพิ่งโว้ผมนะครับใช่คือบางทีเนี่ยแอนนี่เขาอาจจะไม่ได้ท้องก็ได้ครูปิติคะจะเหลือเหรอคะปวดหัวคลื่นไส้อาเจียนวิงเวียนอย่างเงี้ยเมนไม่มาด้วยหัวป้าบอะไรนะคะครูแอนจี้เมนไม่มาด้วยเหรอคะมั้งคะไม่แน่ใจเหมือนกันครูจะไปลงเมนไม่มาด้วยตายแล้วหัวค่ะครูขาเอาอย่างนี้ไหมครับคือผมว่าเนี่ยตอนนี้แอนนี่ยังไม่รู้ตัวเราค่อยๆบอกเขาดีไหมครับเพราะผมว่าตอนนี้เด็กเขายังจะตั้งตัวไม่ทันนะครับดีค่ะแล้วเราก็ค่อยไปบอกพ่อแม่เขาด้วยดีบอกพ่อแม่ด้วยเหรอคะข่าวนี้พ่อแม่แกได้อกแตกตายแน่แอนนี่หึแอนนี่ทำเสียงพูดอะไรอยู่คนเดียวอยู่เลยคะโอ้ยแมงวีอะค่ะเมื่อกี้แมงวีกันแล้วไปแล้วสงสัยแมงวีมันเยอะสงสัยจะเครียดมากนะคะเอางี้ดีกว่าค่ะงั้นบุษบาว่าพวกเราเนี่ยค่อยๆไปบอกแม่หนูแอนนี่กันดีกว่าไหมคะเดี๋ยวจะได้รู้ตัวครับไปพร้อมกันเลยนะค่อยๆบอกถ้าไปพร้อมนี่มันจะดูกดดันเด็กไหมครับผมว่าบุษบาบันไดเอ้ยบันไดหูนี่โอ้ยนี่เก็บเอามาพลาดหรือเปล่าวะเนี่ยเบลเบลเขาปวดท้องเขาปวดท้องเฮ้ยยืดยืดยืดโอ้ยอันนี้เก็บเป็นไงบ้างวะเก็บอาการหนักอะเนี่ยโอ้ยไม่รู้ดิทั้งไอทั้งอ้วกโอ้ยแถมยังเจ็บคออีกต่างหากโอ้ยเอางี้ไหมเดี๋ยวฉันไปบอกครูให้ว่าแกลาครึ่งวันเฮ้ยแต่จะเป็นหัวหน้าห้องนะแล้วใครจะเสร็จอนุมัติโอ้ยจบนี่จะตายอยู่แล้วยังจะมาบ้ามหน้าดิโอ้ยโอ้ยโอ้ยปวดท้องโอ้ยเจ็บคอโอ้ยตายไหมอย่างเงี้ยดีไหมโอ้ยไหวเนี่ยลาไหมนี่เป็นยังไงบ้างจ๋าโอ้ยไม่ค่อยดีเลยอ่ะแล้วแกไปทำอะไรมาวะถึงได้เป็นหนักขนาดเนี้ยไม่รู้เหมือนกันนะเฮ้ยนึกออกแล้วตอนนั้นไงที่ตีเล็กมันต่อยฉันอ่ะฉันเลยต้องเป็นแบบเนี้ยเพราะแกคนเดียวได้ตีโอ้ยตัวเองก็จะไม่ไหวอยู่แล้วไปเปรี้ยวใส่คนอื่นเขาอีกยืนไม่ไหวก็เถอะอะไรเนี่ยใครไปทำอะไรตอนไหนวะอีกอย่างมันก็ไม่ตั้งใจซะหน่อยก็ตั้งแต่ตอนนั้นแหละจะไม่ให้ฉันโมโหได้ยังไงโอ้ยท่านมันก็ไม่รับผิดชอบไอ้พวกผู้ชายอ่ะมันเลวเหมือนกันทั้งนั้นแหละอ้าวใช่ๆๆอันนี้อีพวกผู้ชายอ่ะมันก็เลวเหมือนกันหมดนี่นี่นะโอ้ยแหมไหลมันเป็นไหลได้ไฟล์ตัวก็ใหญ่มันน่าจะเป็นไหลได้แต่จะว่าไปอาการของแอนนี่เนี่ยเหมือนคนแพ้ท้องเลยนะจ๊ะเฮ้ยมันจะท้องได้ยังไงแอนนี่เนี่ยคนไม่ใช่ประกาศได้มองตากันแล้วท้องไอ้อ้นเฮ้ยแต่ถ้าเด็กในท้องแอนนี่เป็นลูกฉันขอรับเองโอ้ยไอ้บ้าใครจะไปท้องแกยะแล้วฉันจะไปท้องแกได้ยังไงโอ้ยเบลก็อาการแบบเนี้ยมันบ่งบอกว่าใช่นี่จ๊ะใช่ยังไงอ้าวก็คนแพ้ท้องเนี่ยเขาจะมีอาการวิงเวียนคลื่นไส้อาเจียนแบบนี้เดะเลยจ้าอ้าวแล้วมึงไปรู้ได้ไงว่าอันนี้มันจะท้องชัวร์ฮะก็หลวงตาฉันน่ะเคยเป็นเอ้ยหลวงตาแกแล้วจะไปท้องได้ยังไงอ้นไม่ใช่จ้าหลวงตาน่ะเคยเป็นผู้ช่วยพยาบาลท่านก็เลยเล่าให้ฟังน่ะอ๋อไปแกแล้วจะท้องจริงฉันจะท้องกับใครอ่ะอะไรเฮ้ยอะไรเฮ้ยเบลเฮ้ยเด็กดิ้นชัวเฮ้ยตายแล้วไม่ดีอะท้องแบบนี้
ไปฝากคันสิจ๊ะเฮ้ยบ้าทำยังไงได้ยังไงเล่าเดี๋ยวคนอื่นก็รู้หมดว่ามันท้องแล้วยิ่งมันไม่มีผัวด้วยเนี่ยเขาจะหามันแลดหรือเปล่าเฮ้ยทำแท้งทำแท้งเล่าจะบ้าเหรอพี่เด็กก็ตามว่ามีพร้อมมึงหรอกเฮ้ยเอาแบบนี้ไหมจ๊ะเราไปบอกครูบุษบาก่อนเราค่อยว่ากันอีกทีอะไรเบลรู้สึกว่าเด็กๆไอ้ท้องจะดิ้นเด็กๆฉันมานะโอ๊ยเด็กอะไรมันดิ้นตรงตูดวะท้องนกหมดลูกไงจ๊ะเฮ้ยอันตรายเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยน่ากลัวเด็กแม่งดิ้นโคตรแรงอ่ะนี่มันดิ้นแถวตูดมันจะออกแล้วดิมันหน่วงๆแล้วน่ะมันคาอยู่แล้วแหละนี่น้ำเดินแล้วมั้งอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยพวกแกว่าลูกแอนนี่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายวะกลิ่นขนาดนี้ฉันว่าไม่ใช่ลูกแล้วล่ะจ้ะนั่นสิเสียงขนาดนี้งูเหลือมเลื้อยออกมาจากตูดชัวร์ชัวโอ้โหตกลงแอนนี่ไม่ท้องใช่ไหมเนี่ยโอ้ยกลิ่นมาขนาดนี้คลอดลูกมั้งควายสรุปคือแอนนี่ไม่ได้ท้องแต่พี่แต่เนี่ยเหลืองเด็กดิ้นชัวเด็กดิ้นชัวก็มึงจะบอกเองว่ามันขึ้นไส้อาเจียนเป็นไงล่ะหลวงตามึงไงเป็นไงผู้ช่วยพยาบาลอ่ะใส่ดีนะว่าถึงหลวงตาเลยเหรอจ๊ะก็มึงก็เลยบอกหลวงตามึงหยอกไม่ได้หยอกไม่ได้หนูไม่ได้ท้องจริงค่ะครูและอีกอย่างนะหนูก็ไม่ได้มีอะไรกับใครด้วยอย่างไอ้ตีเนี่ยนะเคยเป็นพ่อของเด็กอยู่ครูทุกวันเนี้ยไม่ได้ยืมหนังโป๊ไปดูอยู่เลยใช่แล้วผมยังบริสุทธิ์อยู่ความเคารพสวัสดีค่ะดูสิไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงที่จะเป็นหัวหน้าห้องเชียวหรือจ๊ะแม่แอนนี่ใช่ค่ะแอนนี่คงเหนื่อยอะค่ะโถโถโถน่าเห็นใจนะคะแอนนี่จ๋าแอนนี่ค่ะคุณครูทุกคนนะเข้าใจหนูนะคะลูกเอาอย่างนี้ดีกว่าเรื่องนี้เดี๋ยวพวกครูจะเป็นคนจัดการเองจ้าแล้วที่สำคัญนะคะสำหรับผู้ปกครองของหนูอะครูจะเจรจาให้ใช่ค่ะวันนี้เป็นวันดีใช่ย่อยจะมีชีวิตน้อยๆเกิดขึ้นมาใหม่เปรียบเสมือนสัญญาณการเริ่มต้นถึงแม้จะสับสนก็ต้องก้าวไปแอนนี่ไม่ต้องคิดกังวลคุณครูทุกคนจะช่วยด้วยใจใครเป็นพ่อไม่ต้องไปถามหาเจ้าตีเล็กใจกล้าเอ้ายืดอกรับไปอะไรครับครูแน่ยังนั่นไงครูรู้หนูยังไม่พร้อมต้องประนีประนอมค่อยเป็นค่อยไปคนเป็นพ่อต้องอดทนและมีความคิดต้องมีสปิริตนะทุ่มเทกายใจครูครับหนูว่าครูเข้าใจผิดว่าจากเรื่องนิดๆว่าเดี๋ยวจะไปกันใหญ่อย่าเพิ่งพูดเลยจ้ะเจ้าฝ่ายจ๋าโปรดฟังครูบุษบาให้เข้าใจขอบคุณพี่มีนาที่พูดแทนหนูพวกเรานั้นเป็นครูต้องช่วยแก้ไขแอนนี่ไม่ต้องวิตกกจริตเส้นทางชีวิตหนูยังอีกไกลคุณครูทุกคนพร้อมจะช่วยเหลือพร้อมจะจุนเจือให้หนูสู้ต่อไปคุณครูคะหนูว่าไม่ใช่แล้วเข้าใจผิดกันแล้วชักจะบานปลายคือว่าแอนนี่น่ะเขาป่วยและยังไม่หายซะด้วยเพราะคุณครูเข้าใจค่ะว่าพวกหนูทุกคนเนี่ยกำลังช็อกกับการที่แอนนี่เขาท้อง
ขาหนูไม่ได้ท้องค่ะครูอย่ากังวลไปเลยค่ะใหม่ๆก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะกว่าจะรู้ว่าเราตั้งท้องอ่ะก็ผ่านไป 2-3 เดือนแล้วทั้งนั้นแหละโอ๊ยครูคะมันจะไปกันใหญ่แล้วค่ะแอนนี่มันไม่ได้ท้องค่ะท้องไม่ได้ท้องท้องไม่ได้ท้องบอกว่าท้องก็ท้องสิเออท้องก็ท้องวะขนาดเพื่อนสนิทยังบอกเลยว่าแอนนี่ท้องโอ๊ยหนูไม่ได้ท้องจริงๆค่ะครูแล้วอีกอย่างนะหนูก็ไม่ได้มีอะไรกับใครด้วยใช่ครับครูอย่างไอ้ตีเนี่ยนะเซเป็นพ่อของเด็กโหครูทุกวันเนี้ยไม่ได้ยืมหนังโป๊ไปดูอยู่เลยผมยังบริสุทธิ์อยู่เรื่องเพศสัมพันธ์นี่ผมไม่เคยมีหรอกครับและอีกอย่างผมยังซิงถ้าไม่เชื่อครูดูนะพ่อโหมึงก็จะให้เขาดูทั้งหมดเลยเอ้าก็กลัวครูไม่เชื่อด้วยเออทำไมเถอะไม่อยากเออแล้วน้องแอนนี่หนูท้องกับใครก็บอกมาสิคะอย่าบอกนะคะว่าแอนนี่ท้องไม่มีพ่อโอ๊ยครูขาท้องไม่มีพ่อไม่มีแม่อะไรคะครูหนูแค่ไม่สบายประจำเดือนมาก็ไม่ปกติบวกกับอาหารเป็นพิษก็แค่นี้ใช่ครับครูเมื่อเที่ยงเนี่ยแอนนี่เพิ่งคลอดไปเฮ้ยเพิ่งท้องทำไมคลอดแล้วล่ะคะโอ้ยฝายนะเขาหมายความว่าคอสอาหารที่เพิ่งกินมานะจ๊ะหรือที่ภาษาชาวบ้านเขาเรียกกันง่ายๆว่าขี้ยังไงล่ะจ๊ะจริงหรือเปล่าเนี่ยจริงดิครับครูไม่เชื่อครูลงไปดมดูดิมันมีกลิ่นตุ่ยอยู่เลยโอ๊ยใครดมไหมอ่ะเออกินเหรอโอ๊ยครูขาโอ๊ยหนูจะคลอดอีกแล้วค่ะครูเอ้าแล้วอย่างนี้ตกลงท้องหนูไม่ท้องคะเนี่ยแอนนี่โอ้ยโอ้ยชักแปลกหนูไม่ได้ท้องค่ะครูแต่หนูจะคลอดโอ้ยหนูไม่ไหวแล้วค่ะครูเดี๋ยวขอตัวนะคะครูโอ้ยโอ้ยโอ้ยตายแล้วหน้าตาก็ดีดีตดเหม็นขอโทษทุกคนด้วยนะคะพอดีเพื่อนหนูขี้เหม็นหน่อยค่ะโอ้ยไม่หน่อยนะคะเฮ้ยสีกูถามอะไรหน่อยดิฮะโอ้ยมึงเอามือออกก่อนได้ไหมนะค่อยพูดกูถามอะไรอย่างดิถ้าเกิดว่าแอนนี่มันท้องขึ้นมาจริงๆมึงจะรับเป็นพ่อของเด็กปะวะอู้รับดิวะต่อให้แอนนี่ท้องกับใครนะเว้ยเรียนโซเซมาหาข้ามึงก็จะรับเฮ้อฮ้อไม่เห็นเท่มเอกหนังเลยมึงนี่เฮ้ยไอ้เรื่องแบบนี้ใครทำใครก็รับดิวะแต่ยังไงนะเว้ยข้าว่าแอนนี่ก็ไม่ใช่คนแบบนั้นหรอกอะจริงไหมทุกคนว่าแต่ว่าช่วยกันสูดเข้าไปเลยไม่ไหวไม่ไหวไม่ปวดหัวไม่ไหวนะคะเดี๋ยวคงคลอดตามไม่รู้ด้วยนะรอบกระเทือนไอ้ตันเหนื่อยใจได้นานเป็นผู้ชนะเลยตอนนี้เลยกูรอดชีวิตตายก่อนที่แกกูกล้าแล้วไม่รอดชีวิตเลยเป็นหนักกว่าเดิมโคตรเหนื่อยอ่ะเออโคตรเหนื่อยไม่สบายตาบวมโอ้กลับไปช่วยแม่ทำขนมใช่ว่าตาแกปวดอยู่แล้วปกติโอ้โหจริงๆหัวเมื่อยมือหลับว่าแล้วทำไมวะแอนนี่เป็นยังไงบ้างจ๊ะดีขึ้นหรือยังก็ดีขึ้นแล้วนะเฮ้ยอ้นหลบไปเอ้าหลบไปเดี๋ยวแอนนี่จ๊ะฉันมีอะไรจะบอกเธอโโอ้โหในกระเป๋าล็อกเรียนนั่นแหละไปฉันขอบอกเธอว่าต่อไปเนี้ยนะถ้าเธอท้องกับใครอ่ะต้องท้องกับฉันคนเดียวเท่านั้นแต่ฉันขอสัญญาว่านะฉันจะให้ลูกชายเธอแต่ขออย่างหนึ่งอะไรไม่ทราบเธอต้องยอมเป็นแฟนฉันก่อนโอ้ยแกโอ้ยเอ๊ะไอ้ตีโอ้โหมาอย่างเท่เลยกันจะเท่เลยมึงจบแบบไม่โรแมนติกเลยนั่นเดี๋ยวมึงจะโยนทำไมในกระเป๋าดูบ้าไหมเนี่ยโอ้กระเป๋าเรียนพวกเขาว่ามึงทำอะไรมึงโยนกระเป๋ากระเป๋าโอ้ยไอพวกผู้ชายสักกระเบือหน้าเบือเฮ้ยโอ้ยแหมนี่ทำเป็นเล่นตัวทั้งทุ่งเนี่ยก็มีไอตีคนเดียวนี่แหละที่ดูดีที่สุดแล้วเอาไปเถอะเอาไอเบลพูดจาอย่างนี้ก็ไม่ถูกนะจ๊ะยังมีชั้นและฝ่ายที่ทั้ง
เท่และน่ารักอยู่นะจ๊ะพูดดีว่ะอ้นมาเอาไอ้ห่านี่หรอทำไมอ่ะว่าแต่ว่าแกอ่ะดีขึ้นหรือยังเนี่ยฮะยีตากบก็ดีขึ้นนะมันรู้สึกแปลกๆอ่ะแปลกยังไงอ่ะจ๊ะนั่นดิก็ตั้งแต่ที่โดนติดเล็กต่อยนะมันรู้สึกว่าคอมันไม่เหมือนเดิมอ่ะตั้งแต่ไอเค้าคอกแคกๆนะแล้วมันก็ท้องเสียพอท้องเสียเสร็จปุ๊บมันเหมือนมันไปขจัดของเสียในท้องพอเสร็จแล้วฉันก็รู้สึกอยากร้องเพลงขึ้นมาเลยอ่ะเฮ้ยอย่านะขอร้องเถอะอันนี้ฉันไม่อยากฉีดแต่กลับบ้านมาโอ้ใช่นี่แล้วฉันเนี่ยมีเนี่ยจุงกระเบนเนี่ยมีอยู่ตัวเดียวมันยังไม่ได้ซักต้องใส่พรุ่งนี้อีกวันนึงด้วยต้องร้องขอร้องหน่อยนะอย่าไม่ดีบางจ้าไม่ดีจ้าทันเดียวไม่จ้าเสียงเธอเปลี่ยนไปว่ะใช่เฮ้ยแกร้องต่อดิร้องต่อโอ้ถ้าร้องเพราะขนาดนี้นะจ๊ะร้องต่อเลยจ้าใช่แล้วพวกแกฉีดไม่แตกกันหรอโอ้ยังแห้งสนิทจ้ะเสียงเธอเปลี่ยนไปว่ะใช่เฮ้ยแกร้องต่อดิร้องต่อโหถ้าร้องเพราะขนาดนี้นะจ๊ะร้องต่อเลยจ้าร้องต่อเลยจ้าเฮ้ยแกฉี่ไม่แตกกันหรอไม่เอาเร็วๆเหรอจริงนะมาอยู่เมืองกรุงใจก็มุ่งแต่อยากจะดังด้วยความหวังอยากจะเป็นดาราลำบากลำบนก็จะทนก้มหน้าก่อนจะจากบ้านมาเพื่อนมันว่าให้อายวันนี้หูร้องต่อลูกเพาะมากไพเราะมากวันนี้ก่อนจากบ้านมาเพื่อนมันว่าให้ช้ำสวงไปเป็นนักร้องให้เขาล่วงมันเจ็บไม่สวงไม่หายปวดไม่เด่นไม่ดังจะไม่หันหลังกลับไปทุกวันคืนนอนร้องไห้อีกเมื่อไรจะโชคดีสุดยอดค่ะลูกโอ้ยถ้ารู้ว่าต่อยแล้วร้องเพราะขนาดนี้นะลุงนี้ต่อยไปนานแล้วเนี่ยแกร้องเพราะจริงแกก็จีไม่แตกอ่ะเบลไม่เลยใส่เฮกคู่บุษบาฟินไปแล้วเมื่อกี้อุ้ยเคิร์มเลยอ่ะเคิร์มเลยอ่ะแกลูกคอยังดีอยู่เดิมหรอเด้งอย่างนี้เลยจ้ะคุณว่าจะตีมึงต่อยทีดิโอ้ยเนี่ยอย่านะเดี๋ยวมึงเหมือนเดิมแย่เลยอ่ะเดี๋ยวไปเดินย่ำนะอะไรมาขี้ดินเพ่นนาเลอะพื้นแล้วไงพอดีหนูไปห้องน้ำมาเดินผ่านขี้หมาเลยเตะปิวไกลเฮ้ยเบลทำอะไรเนี่ยแล้วนี่หายไปไหนมาวะเมื่อกลางวันไม่ได้กินข้าวด้วยกันเนี่ยฉันไปกินข้าวที่สนามเด็กเล่นอ่ะเปลี่ยนบรรยากาศนิดหน่อยอ๋ออย่างนี้ก็สัตว์มีของอร่อยแน่เลยว่ะไม่ยอมแบ่งกินคนเดียวไม่งบว่ะเฮ้ยงบ